สนับสนุนการค้นพบประสบการณ์ใหม่โดย King Power นี่ฮาวได้เวลาของโต๊ะจีนอาราเวอร์แล้วก็เฟรนฟรายแล้วล่ะค่ะแสดงว่าเราต้องมาฝึกพูดฝึกใช้ภาษาจีนกันแล้วคำศัพท์ในวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของกีฬาแต่ว่าจะมีคำศัพท์อะไรกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเรายังคงอยู่กับคุณพลอยปิ่นแสงนะคะนักกีฬาขี่ม้าโปโลหญิงหนึ่งเดียวในทีมชาติไทยค่ะกีฬาขี่ม้าโปโลนอกจากขี่ม้าแล้วยังมีอุปกรณ์อะไรอีกไหมคะคุณพลอยก็ที่เห็นอยู่นะคะมีไม้โปโลนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีลูกเสร็จแล้วก็ต้องมีบูทสนับเข่าหมวกกันน็อกถุงมือแซ่แล้วก็มีแว่นตาค่ะมีแซ่ด้วยเหรอคะใช่ค่ะใช้แซ่ไว้แบบเวลาเตือนม้าแบบให้ไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งจริงแซ่เราไม่ได้ใช้ในสนามใช่ไหมคะเพราะว่าข้างหนึ่งถือเราใช้ในสนามเราถือบางเห็นซ้ายมือซ้ายแล้วก็มีแซ่ด้วยส่วนมือขวาก็ถือเป็นไม้โปโลไปเป็นแบบนี้นี่เองพูดถึงกติกานิดนึงค่ะแตกต่างจากกีฬาทั่วไปยังไงบ้างก็กีฬาทีมโปโลนะคะก็1ทีมจะมี4คนแล้วก็เขาเรียกว่าเล่นเป็นชักก้า1ชักก้าก็เหมือนประมาณ1ยกยกนึงสักประมาณ7นาทีเล่น4ยกค่ะ4ชักก้าใน1แมตช์อยากจะให้พูดถึงสิ่งที่ได้จากการเล่นกีฬากีฬาโปโลนะคะก็อย่างแรกเลยก็ได้ทีมเวิร์คเราเล่นกับทีมเราแล้วก็มีผู้เล่นอีก3คนที่เราจะต้องคุยด้วยไหนจะต้องมีเจ้าตัวนี้อีก4ตัวเราก็จะต้องใช้วิธีการคอมมูนิเคตกับม้ายังไงนะคะฟังดูแบบนี้แล้วเป็นกีฬาที่น่าท้าทายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้คุณพลอยพูดถึงกติกาไปนะคะตอนนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนคำว่ากติกากันดีกว่าพูดแบบนี้ค่ะกุ่ยเสือกุ่ยเสือกติกาค่ะคุณผู้ชมลองหากีฬาที่ชื่นชอบดูนะคะมีแน่อาจฉายแววและกลายเป็นนักกีฬาทีมชาติก็ได้ค่ะยังถือเป็นการค้นพบประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการโต๊ะจีนอาราเดอะเวิลด์แล้วต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยและสถานที่ในการถ่ายทำ VS Sport Club ค่ะและสุดท้ายนี้ไม่ต้องหมวยก็พูดภาษาจีนได้เป็นไฟลาไปก่อนเจี๊ยบ